ของคาร์ดิบีค่ะซึ่งเป็นแรปเปอร์สาวรังระดับโลกเลยล่าสุดเนี่ยเขามีการโพสต์ภาพส้มตำไทยลงไปในสตอรี่ใน Instagram นะคะซึ่งคาร์ดิบีเนี่ยมีคนติดตามถึงกว่า10ล้านคนคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะดูเหมือนจะหลงไหลอาหารไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแรปเปอร์สาวชื่อดังค่ะคาร์ดิบีล่าสุดเธอมีการโพสต์ภาพส้มตำไทยลงในสตอรี่ Instagram มีผู้ติดตามกว่า70ล้านบัญชีซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนักร้องสาวก็มีการทวิตข้อความลงไปใน Twitter ว่ามีอาหารไทยอะไรบ้างที่ฉันควรจะลองนะเธอโพสต์ไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยแฟนคลับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยก็เรียกว่าระดมกันโพสต์รูปอาหารมากมายเลยนะคะแต่ว่ามีรูปส้มตำค่ะคุณผู้ชมที่ไปเรียกว่าสร้างความสนใจให้เธอเป็นพิเศษจากนั้นก็โพสต์ภาพส้มตำลงใน Instagram Story นะคะและบอกว่าอร่อยมากแซ่บพาพย่าสลัดคือสลัดของฉันนี่เธอลงแคปชั่นไว้แบบนี้นะคะซึ่งแฟนคลับเนี่ยก็ได้รายงานแหล่งพิกัดร้านที่คาร์ดิบีซื้อก็คือร้านป้าออสนูโดค่ะหรือว่าร้านป้าออสที่ฮอลลีวูดในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะซึ่งนักร้องดังเนี่ยก็มีการส่งบริการมาซื้อส้มตำร้านนี้ค่ะซึ่งวันต่อมาเธอก็ได้มีการโพสต์ภาพขนมไทยมีโพสต์ลูกชุบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะลูกชุบมีขนมน้ำดอกไม้นะคะสีสันน่ารับประทานเธอก็โพสต์กันรัวๆลงไปใน Instagram ต่อมาค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมที่คาร์ดิบีเนี่ยลองอาหารไทยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแรปเปอร์สาวเคยกินฝอยทองแล้วเธอก็เคยกินข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูนะคะเธอลองมาหมดแล้วค่ะขณะที่แฟนคลับชาวไทยเนี่ยก็ออกมาบอกว่าคาร์ดิบีมีร้านอาหารไทยร้านโปรดคือร้านเอ็มโพเรียมไทยซึ่งเธอเนี่ยเคยไปสั่งอาหารมื้อใหญ่เลยนะคะแล้วก็ไปกินที่ร้านเนี่ยหลายครั้งซึ่งทางร้านได้ออกมาเปิดเผยว่านักร้องสาวชื่นชอบข้าวเหนียวมะม่วงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ชอบเครื่องดื่มชาไทยที่หลายคนชื่นชอบนักร้องสาวคนนี้ก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากเช่นกันค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ